เวลา 19:50 น.วันนี้ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปยังโรงเรียนมาบตาพุทธพันธ์พิทยาคารจังหวัดระยองทรงเปิดชมรม To Be No. 1และศูนย์เพื่อนใจ To Be No. 1โดยเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษเปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงปีที่6มีนักเรียน 3,016 คนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา177คนโรงเรียนน้อมนำหลักการดำเนินงานโครงการ To Be No. 1มาเป็นแนวทางสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยความร่วมมือจากคณะครูนักเรียนภาครัฐเอกชนประชาชนและด้วยความตั้งใจมุ่งมั่นทุ่มเทดำเนินงานอย่างจริงจังของนักเรียนจากรุ่นสู่รุ่นจนปัจจุบันชมรม To Be No. 1มีผลการดำเนินงานดีเด่นระดับประเทศชมรม To Be No. 1ก่อตั้งขึ้นในปี 2559มีกิจกรรมเด่นคือการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในรูปแบบเพื่อนช่วยเพื่อนจัดอบรมพัฒนาศักยภาพของสมาชิกด้วยกิจกรรมที่หลากหลายเช่นดนตรีต้านยาเสพติดกีฬาการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะการจัดรายการวิทยุรวมทั้งสนับสนุนให้สมาชิกเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาตลอดจนมีคณะกรรมการฝ่ายสอดส่องดูแลร่วมกับฝ่ายกิจการนักเรียนสุ่มตรวจปัสสาวะเพื่อป้องกันไม่ให้นักเรียนยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดสำหรับศูนย์เพื่อนใจ To Be No. 1เปิดบริการวันจันทร์ถึงศุกร์มีอาสาสมัครประจำศูนย์16คนเพื่อช่วยเหลือดูแลสมาชิกพัฒนาสมาชิกให้มีคุณภาพและมีความสุขในหลักการเพื่อนช่วยเพื่อนพี่ช่วยน้องภายใต้แนวคิดปรับทุกข์สร้างสุขแก้ปัญหาพัฒนา EQจากนั้นทรงฟังการกราบทูลรายงานการดำเนินงานโครงการ To Be No. 1ระดับประเทศและของจังหวัดระยองด้วยทรงงานโครงการมาตลอดระยะเวลา20ปีจากทศวรรษที่1เน้นการรณรงค์เพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้เกิดกระแสค่านิยมเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติดจัดหาสมาชิกเพื่อจัดตั้งชมรม To Be No. 1และศูนย์เพื่อนใจ To Be No. 1สร้างอาสาสมัครแกนนำสู่ทศวรรษที่2คือการพัฒนาคุณภาพสมาชิกให้เป็นคนเก่งและดีและก้าวต่อไปคือการมุ่งสู่ความสุขและคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนของสมาชิกในการนี้พระราชทานเข็มที่ระลึกแก่ผู้ถวายเงินเข้าโครงการ To Be No. 1และพระราชทานเงินดังกล่าวแก่เลขาธิการมูลนิธิ To Be No. 1และพระราชทานคำแนะนำและให้กำลังใจแก่สมาชิกโครงการใครติดยายกมือขึ้นจากสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดระยองและศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต1พร้อมทั้งพระราชทานคำแนะนำแก่สมาชิกจากสถานศึกษาในจังหวัดระยองจังหวัดระยองดำเนินงานโครงการ To Be No. 1มาตลอดระยะเวลา18ปีปัจจุบันมีสมาชิกอายุ 6-24 ปีกว่า 170,000 คนคิดเป็นร้อยละ 94.80 มีชมรม To Be No. 1ในสถานศึกษาชุมชนสถานประกอบการเรือนจำสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนและสำนักงานคุมประพฤติรวม776ชมรมศูนย์เพื่อนใจ To Be No. 1รวม33แห่งโดยจังหวัดระยองเป็นจังหวัดรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับทองปีที่3ทั้งยังมีผลงานอื่นได้แก่บริษัทซูมิโตโมอิเล็กทริกไวริงซิสเต็มประเทศไทยจำกัดรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับยอดเพชรปีที่6เรือนจำกลางระยองรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเงินปีที่2ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต2จังหวัดระยองรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเงินปีที่1โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคมรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเงินปีที่1บริษัท IRPC จำกัดมหาชนมาตรฐานดีเด่นพร้อมเป็นต้นแบบตลอดจนยังผ่านเข้าสู่การประกวดระดับประเทศในปี2565จำนวน2ชมรมได้แก่สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดระยองและโรงเรียนมาบตาพุทธพันธ์พิทยาคารในการนี้ทรงเป็นประธานการแสดงคอนเสิร์ตร่วมกับ To Be No. 1 Idol